ประโยชน์ของมะม่วง 1. มะม่วงมีวิตามินซีสูงจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี 2. มะม่วงมีวิตามินเอวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส 3. ประโยชน์มะม่วงช่วยบำรุงและรักษาสายตาเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบต้าแคโรทีน 4. เป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกาย 5. ช่วยทำให้ผ่อนคลายและหลับสบายยิ่งขึ้น 6. ช่วยทำให้ร่างกายทำงานเป็นปกติปรับสมดุลภายใน 7. ประโยชน์ของมะม่วงดิบผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูงจึงช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 8. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ 9. มีส่วนช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้รวมไปถึงต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งเม็ดเลือดโรคมะเร็งผิวหนังเป็นต้น 10. ช่วยเยียวยาและรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ใบมะม่วงประมาณ15ใบนำมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาต้มในน้ำสะอาด1ถ้วยโดยใช้ไฟอ่อนๆนาน1ชั่วโมงถ้าน้ำแห้งก็เติมเรื่อยๆเมื่อเสร็จแล้วนำมาตั้งทิ้งไว้ค้างคืนไว้1คืนพอเช้าก็นำมากรองเอาแต่น้ำดื่มติดต่อกันประมาณ 3-4 วัน11ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนด้วยการรับประทานผลสดแก่12ช่วยแก้อาการกระหายน้ำด้วยการรับประทานผลสดแก่13สรรพคุณของมะม่วงช่วยแก้อาการร้อนในด้วยการรับประทานผลมะม่วง14ช่วยแก้โรคคอตีบด้วยการใช้เปลือกของลำต้นมะม่วงมาต้มรับประทาน15แก้สางตันขโมยในเด็กด้วยการใช้ใบมะม่วงพอประมาณนำมาต้มรับประทาน16ช่วยรักษาอาการยี่ปากอักเสบจมูกอักเสบด้วยการใช้เปลือกของลำต้นมะม่วงมาต้มรับประทาน17เปลือกมะม่วงของผลดิบนำมาคู่รับประทานร่วมกับน้ำตาลช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนและอาการปวดเมื่อยช่วงมีประจำเดือน18เปลือกต้นมะม่วงนำมาต้มเอาน้ำดื่มช่วยแก้ไข้ตัวร้อน19ไฟเบอร์จากมะม่วงเป็นตัวช่วยสำหรับการย่อยอาหารและเผาผลาญพลังงาน20แก้อาการท้องอืดด้วยการนำใบสดประมาณ15กรัมมาต้มกับน้ำดื่มหรือใช้เมล็ดของมะม่วงสุกมาตากแห้งแล้วต้มเอาน้ำดื่มหรือจะบดให้เป็นผงก็ได้แล้วนำมารับประทาน21มะม่วงสรรพคุณช่วยแก้อาการบิดถ่ายเป็นเลือดด้วยการรับประทานผลมะม่วง22ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารด้วยการรับประทานผลมะม่วง23แก้อาการลำไส้อักเสบเรื้อรังด้วยการนำใบสดประมาณ15กรัมมาต้มกับน้ำดื่ม24ประโยชน์ของมะม่วงสุกมีส่วนช่วยในการขับถ่ายมีเป็นยาระบายด้วยการรับประทานมะม่วงสุก25ช่วยขับปัสสาวะด้วยการรับประทานผลมะม่วง26ช่วยขับพยาธิด้วยการใช้เมล็ดของมะม่วงสุกมาตากแห้งแล้วต้มเอาน้ำดื่มหรือจะบดให้เป็นผงก็ได้แล้วนำมารับประทาน27น้ำต้มกับใบมะม่วงสดประมาณ15กรัมใช้ล้างบาดภายนอกได้แผลได้28ใช้เป็นยาสมานแผลสดด้วยการใช้ใบมะม่วงสดล้างให้สะอาดแล้วนำมาตำและพอกบริเวณที่เป็นแผล29ประโยชน์ของต้นมะม่วงเนื้อไม้ของต้นมะม่วงก็นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน30ใช้ประกอบอาหารหรือใช้รับประทานเป็นของว่างได้หลากหลายเช่นทำน้ำพริกยำมะม่วงต้มยำเมี่ยงส้มหรือการทำเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานคั้นเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เช่นกัน31นำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแก้วมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงเค็มน้ำแยมมะม่วงพายมะม่วงเป็นต้น32ใบแก่ของมะม่วงใช้เป็นสีย้อมผ้าให้เป็นสีเหลือง33สีทำเอ็นบำรุงผิวหน้าด้วยการใช้มะม่วงสุกมาฝานเป็นชิ้นบางๆจากนั้นใช้ช้อนบดขยี้เนื้อมะม่วงให้ละเอียดแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกจะทำให้ผิวหน้าดูสะอาดเกลี้ยงเกลารูขุมขนดูกระชับผิวเรียบเนียนไร้รอยเหี่ยวย่น